ไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปซะสวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเห็นมาแบบว่าในลุคแบบนี้ก็คือว่าออยจะมาทำคลิป How to แต่งหน้าไปโรงเรียนสวับฉะบับไปโรงเรียนจริงๆนะคะเห็นไหมว่ามันเบาแบบเฮ้ยมันมีความเบาแบบเบาที่สุดในชีวิตมันก็คือการแต่งไปโรงเรียนเนาะมันจะมาแต่งแบบเต็มไม่ได้มันก็จะแบบว่าดูเป็นเด็กแก่แดดก็จะไม่พูดเยอะแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปถอนฟันมาก็รู้สึกว่าพูดเยอะไม่ได้นะคะปวดปากเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้เราแต่งยังไงนะคะเห็นไหมเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้เนาะก็เป็นลุคแบบแต่งหน้าโรงเรียนเนาะมันก็จะร้องหืนแบบหนาโบก10ชั้นมันก็ไม่ได้ไงแกมันก็ต้องแบบเป็นลุคใสๆให้มันเข้ากับอายุของเราเนาะสมัยแบบเป็นนักเรียนอะไรอย่างงี้ก็แต่งหน้าใสแหละมันจะเข้ากับแบบอายุที่สุดวันนี้จะมาใช้ CC Cushion นะที่เป็นของนามินะคะซองนี้นะราคา49บาทนะคะจะเป็นคุชชั่นแต่งให้มันแบบเข้ากับวัยอ่ะมันจะดูเป็นเด็กที่แบบน่ารักก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังปกปิดไม่พอก็บิ้วมันขึ้นมาได้ในส่วนบริเวณที่เราต้องการจะปกปิดเป็นพิเศษนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะมันเป็นซีซีที่แบบให้งานผิวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะบางทีควรจะแต่งให้มันแบบเอ้ยไว้ใส่อะไรอย่างนี้โอเคคือเราจะใช้ของ Peripera Ink Velvet ตัวนี้นะคะ404สีนี้จะเป็นสีชมพูนะก็จุดมาที่แก้มแล้วก็ใช้มือหรือฟองน้ำเกลือก็ได้มันจะดูเป็นแก้มแบบละเลื่อชมพูละเลื่อก็ลงบริเวณแก้มไปเห็นไหมนักเรียนมันก็จะได้ความเป็นแก้มละเลื่อละเลื่อละเลื่ออย่างนี้นะก็จะเอาอันนี้แหละอันเดิมนะจ๊ะนักเรียนทาตาเรานะจ๊ะเกลี่ยเลยนะจ๊ะเขาจะให้สีชมพูซึ่งถ้าเกลี่ยดีๆก็จะเป็นชมพูแบบละเลื่อละเลื่อจริงๆอ่ะสีเนี่ยมันจะออกชมพูส้มๆก็ทาลงบนดวงตาประมาณนี้นะลงแป้งฝุ่นนะคะแป้งวันนี้นะคะก็จะใช้สีจันทร์คือน้องเป็นแป้งฝุ่นที่แบบให้ความแบบเนียนเดี๋ยวพอเราทาทับไปปุ๊บใช่ป่ะแก้มเรามันก็จะมีความอ่อนลงแล้วโอเคมานักเรียนคิ้ววันนี้นะคะก็จะใช้ของตัวนี้จะเป็นของโลเชียนโลโคเอเชียนโลเอเชียนอะไรสักอย่างนี่แหละตัวนี้นะคะก็ได้มาจากวัตสันนะคะเอามาปัดฝุ่นคิ้วก่อนนะออยจะวาดช่วงห่างคิ้วก่อนนะจะวาดห่างคิ้วนะมันก็จะได้ความคิ้วเบาๆแล้วนะคะแล้วก็จะใช้เป็นฝุ่นนะตัวนี้จะเป็นของ Excuse Me นะคะสมัยเป็นเด็กนี่คือแบบว่าโอ้โหแกสมัยนั้นคือแถวบ้านจะมีสถานีวิทยุจ้าตกเย็นมานี่ก็จะไปนั่งฟังวิทยุแล้วก็แบบว่าโทรไปขอเองให้ผู้ชายสมัยนั้นมันเป็นวิทยุ FM แบบ FM หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้ไอ้อันเมื่อกี้แหละมาเกลี่ยที่มือก่อนให้น้องมีความเบาๆแล้วก็มาไล่ดั้งมาไล่ตุ๊กโคราชมาไล่ดั้งจ้าแล้วเราจะมาทำไฮไลท์แก้มนะคะด้วยเบกก้าไม่ต้องเยอะนะแบบหน่อยเดียวพอให้มันแบบว่าเข้ากับใบใสอะแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่ามาสคาร่าวันนี้นะคะออนจะใช้ของมาจอริก้ามาจอก้านะอันนี้เขาจะไม่เน้นความหนานะเขาจะเน้นความแบบความเรียงเส้นมันจะทำให้เราแบบว่าดูเหมือนดูแบบไม่แต่งหน้าจนเกินไปเนาะดูเห็นไหมเขาจะมีความเลี้ยงเส้นซึ่งมันจะทำให้เราแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ทำตาต่อมางานปากนะคะใช้ของเพอริเพล่าเมื่อกี้ที่เราทาตาทาแก้มมาทาปากอันเดียวโคตรคุ้มอะเกลี่ยให้หน่อยความเราคุณหญิงเลสแล้วเสร็จแล้วจ้าคุณแม่ค่ะพอไปโรงเรียนแล้วค่ะเห็นไหมว่าลุคไปโรงเรียนมันก็เป็นลุคแบบวัยใสเนาะคือบางทีเราแต่งเยอะเกินไปอ่ะแกมจะทำให้เราดูแก่ก่อนวัยจะทำให้เราดูเป็นเด็กแก่แดดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะสมัยก่อนคือมีแค่อุทัยทิพย์ขวดเดียวอ่ะก็ทาแก้มทาปากได้แล้วอ่ะแต่งตัวไปเรียนอ่ะเนาะก็ไปเรียนก็คือไปเรียนนะแกไม่ใช่ไปเรียนแล้วไปแบบ
นะรู้กันนะรู้เรื่องไปเรียนก็คือไปเรียนนะรู้เรื่องถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะแล้วก็อยากให้มาทำลุคอะไรอยากให้มาแต่งหน้าอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้นะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบาย